สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับจ้องพูดจาภาษาเซลล์ครับแมนที่ปรึกษาการขายประจำโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมผมจะพามาชมกระบะอีกหนึ่งรุ่นครับซึ่งรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะครับตัวที่ตกแต่งเสร็จแล้วนะครับตกแต่งออกจากโชว์รูมเนี่ยว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับรุ่นที่ผมกำลังพูดถึงนั่นก็คือ Next Gen Ranger Sport ครับคุณผู้ชมเจ้ารุ่นสปอร์ตเนี่ยเป็นรุ่นที่อยู่ตรงกลางครับระหว่าง Ranger XLT กับ Ranger Wildtrak นะครับราคาค่าตัวของคันนี้ครับอยู่ที่ 929,000 บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะครับแรงม้าจากโรงงานอยู่ที่170แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรครับคุณผู้ชมตัวสปอร์ตราคาสูงกว่า XLT อยู่ประมาณ 30,000 นะครับทีนี้ความแตกต่างนี้ในราคา 30,000 เนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เดียวกันคุณผู้ชมแต่ตัวที่มันต่างออกไปเนี่ยมันคือพวกชุดสีด้านหน้านะครับอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกระบบช่วงล่างนะครับหลอดไฟบางจุดนะครับที่มันจะได้เป็นหลอด LED นะครับตัวคุณภาพของหลอดก็จะเป็นคุณภาพที่สูงกว่า XLT นะครับราคาก็เลยสูงกว่านะครับแล้วก็วัสดุภายในนะครับวัสดุภายในก็แตกต่างกันกับ XLT นะครับซึ่งเจ้าตัวสปอร์ตเนี่ยวัสดุภายในเขาจะดูพรีเมียมกว่านะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปอีกหนึ่งสิ่งก็คือช่วงล่างนะครับซึ่งช่วงล่างของเจ้าสปอร์ตเนี่ยมันเป็นช่วงล่างเดียวกับตัว Next Gen Ranger Wildtrak นะครับนั่นหมายความว่าการขับขี่การโดยสารเนี่ยมันจะต้องนุ่มนวลกว่าเจ้าตัว XLT นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับคันนี้นะผมเปิดให้ดูห้องเครื่องนะครับหลายๆครั้งผมพยายามจะพรีเซนต์นะครับสำหรับรถยนต์ Ford เนี่ยห้องเครื่องในทุกๆรุ่นนะครับดีไซน์ของเจ้าตัว Next Gen เนี่ยแทบทุกรุ่นนะครับก็หน้าตาจะคล้ายๆกันกล้องมาดูใกล้ๆได้เลยครับหน้าตาจะคล้ายๆกันครับคุณผู้ชมรถคันเบลเลอร์บล่าครับแต่ห้องเครื่องยนต์มีอยู่เท่านี้แหละครับแต่พละกำลังเนี่ยสูงถึง170แรงม้ากันเลยนะครับตรงนี้คุณจะเห็นพื้นที่ว่างเยอะๆครับคุณผู้ชมนั่นก็ด้วยความที่ว่าตัวพัดลมระบายความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยครับมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับพละกำลังของเครื่องยนต์แล้วนะครับระบบระบายความร้อนเนี่ยเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแยกนะครับไม่ไปดึงกำลังของเครื่องยนต์นะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุนะครับการที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับเจ้าเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้น้อยครับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ชมมาดูตัวฝาครอบเครื่องยนต์ครับกล้องมาดูใกล้เลยครับเจ้าตัวฝาครอบเครื่องยนต์ครับพอผมกดคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันยุบตามนิ้วผมเห็นไหมครับด้วยความที่ว่าเจ้าวัสดุชิ้นนี้ครับมันเป็นวัสดุที่เรียกว่าโฟมครับคุณผู้ชมใช่ครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดมันเป็นโฟมคุณผู้ชมแต่มันเป็นโฟมที่กันความร้อนและเก็บเสียงได้ดีมากๆนะครับรถขับมาร้อนๆ100-200โลเนี่ยผมเอามือไปทาบเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ต้องอื่นทาบไม่ได้นะแต่ตัวนี้มันเก็บความร้อนนะครับเก็บความร้อนซับเสียงทำให้เสียงของเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องดีเซลที่คุณบอกว่ามันดังๆกันนี่แหละมันไม่เข้าไปในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ตัวนี้มันยังทำให้เครื่องยนต์มีน้ำหนักเบาขึ้นนะครับแล้วก็เก็บความร้อนได้ดีนะแล้วตรงเนี้ยครับระบบปรับอากาศของรถยนต์ Ford เนี่ยเขาย้ายออกมาอยู่ด้านข้างแบบนี้เลยนะครับเขาไม่เอาไปพาดไปเกี่ยวข้องกับระบบเครื่องยนต์นะนั่นหมายความว่าตัวความร้อนจากเครื่องยนต์นะครับจะไม่มาทำปฏิกิริยากับระบบปรับอากาศของเรานะครับทำให้ห้องโดยสารของเราเย็นสบายนะครับก็ลักษณะของเครื่องยนต์ก็คล้ายๆเดิมนะครับฝั่งทางซ้ายมือฝากนี้นะครับเป็นระบบเครื่องยนต์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกลไกของไฟฟ้านะครับมีเทอร์โบ1ลูกตรงนี้นะคุณผู้ชมเป็นเครื่องยนต์มีเทอร์โบตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาอย่างที่บอกเนาะเรื่องลากรอบลากอะไรก็เอาตามใจที่ว่าชอบแหละครับก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์รถยนต์ Ford นะครับหลายๆท่านอาจจะยังเข้าใจว่ามันเซอร์วิสแพงนะครับเรียนอย่างนี้ครับรถยนต์ Ford เนี่ยมันไม่มีเซอร์วิส 2,000 โลแรก1,000 โลแรก 3,000 โลแรกไม่มีนะครับคุณซื้อไปเนี่ยซื้อรถป้ายแดงไปเนี่ย1ปีนะครับเซอร์วิส1ครั้งหรือถ้าคุณใช้งานรถหนักก็กิโลเมตรถึง 15,000 กิโลเมตรเนี่ยก็คือเข้าเซอร์วิสครั้งแรกนะครับไม่จุกจิกไม่มีการมา
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยิบย่อยบ่อยๆนะครับแล้วสำหรับเจ้าตัว Next Gen เนี่ยคุณผู้ชมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับช่างของศูนย์บริการเขาจะเปลี่ยนถ่ายก็ต่อเมื่อตัวรถนะครับแจ้งเตือนว่าให้เปลี่ยนเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่ากิโลมันจะถึง 15,000 กิโลเมตรนะครับเราต้องเข้าเช็คระยะนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์สึกหรออื่นๆนะแต่ถ้าระบบถ้าตัวรถไม่แจ้งเตือนว่าให้เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับช่างศูนย์บริการเขาจะไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องของคุณทิ้งนะครับอันนั้นก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์การดูแลรักษานะครับใช้ไปเลยครับปีนึงไม่ต้องทำอะไรเติมแต่น้ำที่ปัดน้ำฝนนะครับนี่โอเคครับสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งของ Next Gen Ranger Sport คันนี้ครับหน้าตาคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นมาบ้างนะครับสำหรับชุดแต่งชุดนี้ครับเรียกกันว่าชุดแต่ง F Sport นะคุณผู้ชมชุดแต่ง F Sport เนี่ยมันก็คือตัวกันชนด้านล่างนะตัวกันชนด้านล่างชิ้นเนี้ยนะครับยาวไปจนถึงฝั่งนู้นเลยนะแล้วเขาก็จะมีไฟนะครับไฟ4จุดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีซุ้มล้อนะมีซุ้มล้อนะคุณผู้ชมมีกระจังหน้ามาให้นะครับอันนี้คือชุด F Sport นะครับเรามาดูกันตรงกระจังหน้าก่อนครับกระจังหน้าของคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นกระจังหน้า FORD ซึ่งมันเป็นชุดเดียวกันกับ F Sport นี่แหละคุณผู้ชมงานกล้องมาดูใกล้ครับตัวงานเนี่ยเป็นสีแดงนะครับตัดกับสีดำมันจะบอกว่าเป็นดำด้านตรงนี้จะเป็นดำด้านคุณผู้ชมตรงนี้พื้นที่ตรงนี้จะเป็นดำด้านนะครับแต่ตัว FORD ตรงเนี้ยครับพอมีแสงตกครับพอมีแสงแดดตกมันมีความสะท้อนแสงอยู่นะครับมันเหมือนเป็นเม็ดคริสเตอร์อยู่ในตัวงานนะครับเนี่ยครับมันก็ดูวิบวับวิบวับดูสวยดีไปอีกแบบนึงนะครับโลโก้ Ford FORD ขนาดใหญ่นะครับกระจังหน้าแล้วก็มีไฟส่องกระจังให้3จุดนะครับผมเปิดไฟให้ดูสักนิดนึงครับอันนี้ที่ผมเปิดอยู่ก็คือเป็นไฟหลีนะคุณผู้ชมRanger Sport นะครับก็มีไฟวิ่งกลางวันมาให้นะครับหลอดไฟเนี่ยเป็นหลอด LED ทั้งหมดนะครับหลอดไฟเป็น LED ทั้งหมดนะไฟเลี้ยวไฟหลีไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะคุณผู้ชมแล้วก็ชุดแต่ง F Sport นี่เขามี LED ตรงนี้มาให้นะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความดุดันเวลาเราถ่ายรูปตอนกลางคืนเนาะก็จะสวยมากๆนะครับชิ้นนี้ก็จะเป็นสีบรอนซ์เทาๆคุณผู้ชมแต่มันเป็นงานสีเงาๆอ่ะเป็นเทาเงาๆนะครับไม่เป็นเทาด้านๆยิงทรายนะโอเคอันนี้คือสำหรับเจ้าตัวชุดแต่ง F Sport นะครับแล้วก็ซุ้มล้อครับคุณผู้ชมซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นซุ้มล้อแบบเรียบนะครับเป็นซุ้มล้อแบบเรียบจริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใส่ไฟเลี้ยวตรงนี้ไหมนะครับแต่นี้ลูกค้าเลือกไม่ใส่เนาะซุ้มล้อแบบเรียบนะครับก็ใส่มาเพื่อให้คัฟเวอร์กับตัวล้อยางที่เราทำการเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ทำการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นล้ออัลลอยขนาด16นิ้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือคุณผู้ชมอาจจะยังสงสัยนะครับว่า Next Gen Ranger เนี่ยเปลี่ยนล้อเป็นล้อขอบ16ได้ไหมทำไมพอมาเป็น Next Gen Ranger ไม่ค่อยเห็นเลยล้อที่เป็น16นะครับส่วนมากเล่นล้อ20กันหมดเลยจริงๆตัวที่เปลี่ยนเป็นล้อ16ไม่ได้แจ้งตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนั่นคือ Ranger Wildtrak นะครับที่เปลี่ยนไม่ได้ด้วยความที่ว่าเขาเป็นดิสเบรก4ล้อนะนอกนั้นเปลี่ยนเป็นล้อ16ได้เหมือนเดิมนะครับถ้าสำหรับลูกค้าที่ต้องการการใช้งานที่นุ่มนวล นะครับเสียงยางไม่ดังแล้วก็โดยสารแบบเวลาที่รถวิ่งนะครับต้องการความเงียบของห้องโดยสารนะครับเราใส่ยาง Monster AT3 ไปให้ลูกค้าเนี่ยตัวเนี้ยเสียงมันก็จะไม่ดังมากนะครับด้วยความที่ว่าใช้ล้อขอบ16แล้วก็เป็นยางแก้มใหญ่นะครับดอกยางมันไม่ได้ใหญ่มากนะคุณผู้ชมมันก็เลยไม่ทำให้เสียงดังมากนะครับก็ถือว่าเป็นยางยอดฮิตอีก1แบรนด์นะครับ Raiden Thai นะตัว Monster AT3 เนาะก็ล้อแม็กนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กลายดอกไม้นะครับงานของร้านนี่ A Auto Max เนาะเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะครับโอเคคันนี้ไม่ได้มีการยกสูงนะคุณผู้ชมความสูงสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานนะครับติดตั้งคิ้วกันสาดคุณผู้ชม
ติดตั้งคิ้วกันศาสตร์ตัวเบ้ารองมือตัวครอบมือจับนะครับติดตั้งราวหลังคาเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็สำหรับเจ้าRanger Sport คุณผู้ชมตัวพวกครอบแก้มหรืออุปกรณ์ตกแต่งภายนอกเนี่ยเขาจะเป็นตัวสีดำนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับกระจกมองข้างไม่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคุณผู้ชมเป็นสีเทาดำเป็นสีกราไฟต์นะครับพับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับถ้าเราล็อกรถอันนี้ก็สามารถพับกระจกได้จากกุญแจของเรานะครับแล้วก็เจ้าตัว Ranger Sport ตัวนี้นะครับกุญแจก็เป็นคีย์เลสนะคุณผู้ชมอันนี้ผมจะล็อกรถนะครับผมล็อกรถเนาะผมล็อกรถผมล้วงมือผมเปิดได้เลยนะครับผมมีกุญแจนะครับต่อไปครับคันนี้คุณผู้ชมนี่ติดตั้งโลบาร์ซึ่งเป็นโลบาร์เหล็กนะครับงานจาก Outlander นะ Outlander เนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยนะคุณผู้ชมด้วยความที่ว่าราคาค่าตัวเนี่ยอยู่กลางๆนะครับราคาไม่สูงมากแล้วก็หน้าตาเนี่ยดูดุดันสวยงามนะครับแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เพิ่มความออฟโรดให้กับรถคันนี้นะครับสำหรับโลบาร์เหล็ก Outlander นะมาพร้อมกับไฟเบรกอีก1ดวงนะครับไฟเบรกมีไฟเบรกอีก1ดวงมาให้ด้วยนะครับฝาท้ายเนี่ยก็ติดตัวครอบครับคุณผู้ชมตัวครอบฝาท้ายนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ FORD เนาะคันนี้ก็เป็นสีดำแดงนะครับตัวอักษร Ranger ก็ติดสติกเกอร์ลงไปให้นะครับเพื่อให้มันเห็นเด่นชัดขึ้นนะครับเนื่องจากว่า Next Gen Ranger มันจะเป็นแบบปั๊มฝาท้ายลงไปนะครับเป็นคำว่า Ranger เนาะกันชนท้ายเหล็กเปลี่ยนใหม่เป็นของDelta 4x4 นะครับตัวนี้หน้าตาก็ละไม้คล้ายคลึงกับ GDD เลยนะครับมาพร้อมกับไฟส่องทะเบียนให้นะครับนี่2จุดถ้าคุณผู้ชมอยากจะต่อหัวบอลลากเรือเพิ่มก็สามารถใส่ได้นะครับมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงนะครับอันนี้ก็ลากได้จริงนะครับดีไซน์ก็ค่อนข้างสวยครับคุณผู้ชมติดไอ้นี่ให้ด้วยคุณผู้ชมนี่ตัวเปิดปิดฝาถังน้ำมันนะครับครอบให้อีกทีหนึ่งนะก็จะถนอมการใช้งานของรถเรานะครับสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับRanger Sport คันนี้ผมให้ดูภายในสักนิดนึงครับภายในของ Ranger Sport อันนี้ก็เป็นการแจ้งให้คุณผู้ชมทราบว่าอันนี้คือรถใหม่นะครับยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยคุณผู้ชมภายในของ Ranger Sport เบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะข้างของคนขับเป็นปรับแบบแมนนวล6ทิศทางนะคุณผู้ชมเบาะฝั่งคนนั่งก็ปรับแมนนวล4ทิศทางนะครับหน้าจอเนี่ยความใหญ่เท่ากับ XLT ครับ 10.1 นิ้วนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดาก็มีโหมดขับขี่ให้เลือกเหมือนกันคุณผู้ชมโหมดขับขี่ให้เลือก4โหมดเช่นเดียวกันนะครับโหมดอื่นเนี่ยมันก็จะมีโหมดลากพ่วงเนาะลากพ่วงถนนลื่นแล้วโหมดปกติโหมดที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือโหมดอีโคนะคุณผู้ชมโหมดอีโคเนี่ยผมได้ทำการขับรุ่นนี้ครับคุณผู้ชมไปส่งที่จังหวัดนึงนะครับระยะทางเนี่ยประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะคุณผู้ชมผมเปิดโหมดอีโคนะเปิดโหมดอีโคแล้วก็ถ้าถนนโล่งๆเนี่ยผมเปิดโหมดครูซคอนโทรลควบคุมความเร็วนะครับคุณผู้ชมระยะทาง400กิโลเมตรเนี่ยใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณ 13.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ 13.5 กิโลเมตรต่อลิตรต้องเรียนว่าไม่ได้ขับแบบหวานเย็นนะครับขับแบบปกตินะถ้าขับแบบหวานเย็นเนี่ยผมเชื่อว่ามันทำได้ดีกว่านี้นะครับสำหรับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับคุณผู้ชมมาดูฝั่งคนขับกันสักนิดนึงครับเผื่อว่าใครที่กำลังตัดสินใจนะครับระหว่าง XLT หรือจะ Sport ดีหรือจะ เป็นตัว Wildtrak ดีนะครับ Sport ก็ได้ Push Start แล้วนะครับเบาะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์คุณผู้ชมนี่เบาะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับพวงมาลัยก็ปรับ4ทิศทางครับปรับได้ดึงเข้าดึงออกนะครับปรับได้4ทิศทางไหนล่ะนี่นะครับก็ดึงเข้าดึงออกแบบนี้นะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับที่ปัดน้ำฝนเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็สำหรับเจ้าตัว Ranger Sport นะครับปรับความสูงต่ำขององศาไฟหน้าได้นะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแบบ e-pass นะครับ
ตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนไม่มีไฮดรอลิกมาเกี่ยวข้องนะครับใช้งานไปจนรถพังพวงมาลัยก็ไม่พังนะครับไม่แน่รถอาจจะพังก่อนพวงมาลัยนะฮะก็ดูดีขึ้นมากว่า XLT นะครับตัวอุปกรณ์ภายในก็ดูสปอร์ตหรูหราตามชื่อรุ่นนะครับมีไวเลสชาร์จให้เหมือนกันนะคุณผู้ชมมีไวเลสชาร์จให้ด้วยแอร์หลังมีเหมือนกันนี่ครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยในห้องโดยสาร6ลูกด้วยกันนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับกระบะ4ประตูในยุคปัจจุบันนะครับความปลอดภัยเนี่ยต้องมาก่อนเนาะมีระบบกันล้อล็อกนะครับเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรกนะระบบควบคุมความเร็วครูซคอนโทรลครับมีระบบกันการพลิกคว่ำมาให้จากโรงงานนะครับนอกเหนือจากนี้ครับหน้าจอของเขาหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์เมื่อสักครู่ครับคุณผู้ชมขนาด 10.1 นิ้วนะครับสามารถโทรช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้โดยไม่ต้องเสียบสายนะครับแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Ford Pass ในส่วนของการตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องระดับน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในรถนะครับว่าเราจะวิ่งได้กี่กิโลนะครับสามารถติดต่อศูนย์บริการใกล้เคียงนะครับได้ทางแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้เลยนะครับสำหรับ Next Gen Ranger เนี่ยก็เป็นกระบะที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมทั้งใหญ่ทั้งกว้างขวางนะครับแล้วก็เพิ่มโหมด Eco นะครับโหมดการขับขี่แบบประหยัดมาให้ด้วยนะสำหรับใครที่กำลังสนใจมองหากระบะไว้ใช้งานนะครับก็สามารถลองติดต่อสอบถามข้อเสนอเงื่อนไขกับแมนมาได้นะครับที่เบอร์ที่แมนขึ้นให้อยู่ณตอนนี้นะครับ0614345995นะครับโทรมาแลกเปลี่ยนพูดคุยสอบถามข้อเสนอต่างๆได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ในการซื้อรถจองรถสัก1คันนะครับคุณผู้ชมถ้าจองกับแมนนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปลำบากใจว่าจะโดนโกงไหมจะโดนเซลล์เชิดเงินหรือเปล่านะครับเพราะว่าทำการจองรถจ่ายค่ามัดจำจ่ายเงินดาวจ่ายค่าอะไรต่างๆนะครับกับแมนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างโอนเข้าบริษัท 100% นะครับไม่มีการโอนเงินให้เซลล์แม้แต่บาทเดียวนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับทุกๆหนึ่งการติดตามถือเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับช่องพูดจาภาษาเซลล์นะครับวันนี้แมนขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าแมนจะมาแนะนำรถรุ่นไหนหรือว่าแมนจะมีข้อมูลดีๆอะไรมานำเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเซลแมนฟอร์ดปทุมดูแลคุณตลอดชีวิตไปแล้วครับสวัสดีครับ